ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลังมานี้ความหมายของวลี Made in China ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับแก่นแท้ซึ่งได้ขยายขอบเขตจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป่าเช่นเสื้อผ้าในอดีตไปสู่การผลิตด้านใหม่ๆที่จีนไม่เคยผลิตเองมาก่อนเช่นอุปกรณ์การผลิตและเครื่องจักรหนักกลุ่มบริษัทเหลียวกงกวางซีก็เป็นวิสาหกิจผู้นำในด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ของจีนจัดอยู่อันดับที่15ในวิสาหกิจผลิตเครื่องจักรวิศวกรรมของโลกรวมถึงเป็นผู้นำหน้าการวิจัยพัฒนาและผลิตรถขุดตักในช่วงกว่า60ปีนับตั้งแต่กลุ่มเหลียวกงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1958จนถึงปัจจุบันนี้เหลียวกงก็จัดอยู่แนวหน้าในแวดวงเครื่องจักรวิศวกรรมของจีนมาโดยตลอดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้เปลี่ยนความรับรู้ที่มีต่อเครื่องจักรที่ผลิตในจีนของผู้คนจำนวนมากเมื่อปี1958คนงานกว่า500คนเดินทางมายังเมืองเหลียวโจวของเขตกวางซีจ้วงเพื่อเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องจักรวิศวกรรมเหลียวโจวซึ่งเป็นโรงงานเก่าของกลุ่มเหลียวกงนับตั้งแต่ผลิตรถตักล้อยางเครื่องแรกของจีนเป็นต้นมาเวลาผ่านไป65ปีแล้วเหลียวกงได้พัฒนาเป็นบริษัทระดับสากลและลงทุนไปทั่วโลกโดยมีสายการผลิตเครื่องจักรวิศวกรรมทุกรูปแบบรวม19สายเปิดบริษัทหรือองค์กรสาขาต่างประเทศ30แห่งมีตัวแทนจำหน่ายกว่า300รายอำนวยผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่170ประเทศและภูมิภาคสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกได้อย่างทันเวลาจวบจนปลายปี2021กลุ่มเหลียวกงมีมูลค่าทรัพย์สินรวม 42,190 ล้านหยวนหรือประมาณ 219,000 ล้านบาทมีทรัพย์สินสุทธิ 16,880 ล้านหยวนหรือประมาณ 84,400 ล้านบาทมีพนักงาน 17,000 คนรวมถึงพนักงานชาวต่างชาติประมาณ 1,500 คนเมื่อปี2021มีรายได้ 28,900 ล้านหยวนหรือประมาณ 144,500 ล้านบาทกลุ่มเหลียวกงยึดมั่นในการทุ่มกำลังเพื่ออำนวยเครื่องมืออุปกรณ์และการบริการให้กับลูกค้าทั่วโลกและตั้งเป้าหมายว่าจะกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมืออุตสาหกรรมและการบริการระดับโลกปัจจุบันเหลียวกงมีฐานการผลิต20แห่งที่กระจายทั่วโลกรวมถึงอินเดียโปรแลนด์และบราซิลได้สร้างเครือข่ายธุรกรรมในต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและครอบคลุมพื้นที่กว้างที่สุดของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรวิศวกรรมของจีนลูกค้าของเหลียวกงครอบคลุม170กว่าประเทศและภูมิภาคเครื่องจักรของเหลียวกงเป็นแบรนด์ที่1ของจีนมียอดขายรวมกว่า 500,000 เครื่องจัดอยู่อันดับที่1ของโลกเครื่องขุดเจาะของเหลียวกงจัดอยู่แนวหน้าของแบรนด์เครื่องขุดเจาะภายในประเทศส่วนเครื่องจักรของเหลียวกงก็ได้แสดงให้เห็นถึงความทรงพลังของแบรนด์จีนในโครงการก่อสร้างสำคัญในหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเช่นท่อส่งน้ำมันจีนพม่าและทางรถไฟสายจีนลาว
ผลิตภัณฑ์ของเหลียวกงมีมากมายหลายหลักแบ่งได้ประมาณ20ประเภทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องขุดเจาะเครื่องยกรถยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องจักรเหมืองแร่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาของเหลียวกงเมื่อปี2015ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ได้เร่งอัปเกรดเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรมของเหลียวกงผลักดันให้เหลียวกงก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มแรกๆของโลกเหลียวกงมีศูนย์วิจัยและพัฒนา5แห่งโดยตั้งอยู่ในจีนอินเดียโปแลนด์สหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีทีมงานวิจัยแนวหน้าอยู่ทั่วโลกกว่า 1,300 คนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติและนักวิจัยชั้นเยี่ยมของกวางซีเหลียวกงอาศัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องจักรขนย้ายดินแห่งชาติเพื่อเพิ่มการลงทุนในเครื่องมือทดลองชั้นหนึ่งส่งเสริมการวิจัยที่มุ่งสู่อนาคตในด้านเครื่องจักรหนักตลอดจนการปลูกเบอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่การทดลองและทดสอบเครื่องจักรทั้งตัวและชิ้นส่วนและการรับรองความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบนวัตกรรมที่เน้นการปลูกเบอร์ด้วยตนเองเป็นหลักและยังอาศัยความร่วมมือและการปลูกเบิกหลายรูปแบบสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยและพัฒนาแบบสากลที่เข้มแข็งของเหลียวกงขึ้นมาในประเทศจีนนโยบายการปล่อยคาร์บอนตามเป้าและความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้นได้สร้างเงื่อนไขใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงสำหรับเหลียวกงแล้วความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการท้าทายและก็เป็นโอกาสแห่งการพัฒนาด้วยหากสังเกตผลิตภัณฑ์ของเหลียวกงอย่างละเอียดก็จะพบว่าส่วนใหญ่จะทาสีเหลืองและสีเขียวโดยสีเหลืองเรียกว่าเหลืองเหลียวกงซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ดั้งเดิมของเหลียวกงส่วนสีเขียวเป็นสีของผลิตภัณฑ์พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกปีเหลียวกงเป็นวิสาหกิจที่วางแผนเครื่องจักรไฟฟ้าค่อนข้างเร็วกว่าใครในแวดวงเครื่องจักรวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถประหยัดพลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันแต่ก็มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงเท่ากันปีหลังๆมานี้เหลียวกงปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การปลุกการปล่อยคาร์บอนตามเป้าและความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างแข็งขันโดยกำหนดแผนการแก้ไขในการปฏิบัติงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่รวมถึงรถขุดตักไฟฟ้าเครื่องขุดเจาะไฟฟ้าและรถบรรทุกในเหมืองแร่ไฟฟ้าปัจจุบันครองสัดส่วนมากกว่า70%ของตลาดภายในประเทศนั่นหมายความว่าในจำนวนเครื่องตักไฟฟ้าทุกๆ4เครื่องในตลาดภายในประเทศจีนนั้นจะเป็นเครื่องตักไฟฟ้าที่ผลิตจากเหลียวกงอยู่ถึง3เครื่องด้วยกันนั่นเองการผสมผสานเครื่องจักรไฟฟ้าเข้ากับเทคโนโลยี 5G จะสามารถบรรลุซึ่งการควบคุมเครื่องจักรไร้คนขับจากระยะไกลได้เครื่องตักไฟฟ้าไร้คนขับรุ่นนี้แต่เปิดตัวไปทั่วโลกเมื่อเดือนพฤษภาคมของปี2022มีความได้เปรียบที่ทำงานได้เป็นเวลานานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงโดยปกติจะใช้เวลาชาร์จไฟฟ้าจนเต็มประมาณ 1.5 ชั่วโมงสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้ 6-8 ชั่วโมงเลยทีเดียวผลิตภัณฑ์รุ่นนี้สามารถทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ยากลำบากหลายรูปแบบหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับคนงานได้อย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับเครื่องตักแบบตั้งเดิมที่ใช้น้ำมันแล้วผู้ใช้งานสามารถประหยัดต้นทุนได้ 1.25 ล้านหยวนหรือประมาณ 6.25 ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีเหลียวกงจะยังคงปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่ต่อไปและพร้อมจะยืนหยัดในการพัฒนาคุณภาพสูง
ในด้านการพัฒนาพลังงานใหม่ความเป็นอัจฉริยะชิ้นส่วนสำคัญและด้านอื่นๆผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตของจีนเปลี่ยนรูปแบบและอัปเกรดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรายการครั้งที่แล้วหลิวหลงได้พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลินที่ได้รับฉายาว่าขุนเขาสายน้ำสวยงามล้ำเลิศในใต้ล่าซึ่งก็สมชื่อจริงๆแต่ชาวกุ้ยหลินมักกล่าวว่าขุนเขาสายน้ำของหยางซั่วสวยงามล้ำเลิศในกุ้ยหลินในรายการวันนี้เราก็ไปเยี่ยมชมหยางซั่วกันเถอะค่ะแม่น้ำหลีเจียงที่มีระยะทาง160กิโลเมตรเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดในโลกส่วนช่วงหยางซั่วของกุ้ยหลินก็เป็นช่วงที่สวยงามที่สุดของแม่น้ำหลีเจียงซึ่งภูเขาหยวนเป่าในตำบลซิงผิงได้ถูกพิมพ์บนด้านหลังของธนบัตรจีน20หยวนรุ่นที่5ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี1999การเป็นสิ่งที่ต้องเยี่ยมชมนั้นมีหลายหลักเกณฑ์มากำหนดไม่ว่าจะเป็นความเป็นเอกลักษณ์ความทรงคุณค่าและประวัติศาสตร์อันยาวนานกลับมาถึงด้านหลังของธนบัตรจีนนั้นย่อมจะเป็นเหตุผลที่หนักแน่นที่สุดที่ทำให้แม่น้ำหลีเจียงกลายเป็นสถานที่ที่ต้องมาเยี่ยมชมค่ะการเดินทางในหยางซั่วของหลิวหลงก็เริ่มขึ้นจากการลงเรือแพในท่าเรือหยวนเป่าซานของตำบลซิงผิงซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งหมดต้องมาเช็คอินกันไปล่องแพตามแม่น้ำหลีเจียงกันค่ะขุนเขาสายน้ำของกุ้ยหลินรวมตัวกันอยู่ในแม่น้ำหลีเจียงแม่น้ำหลีเจียงไหลจากเหนือลงใต้ผ่านตัวเมืองกุ้ยหลินทอดยาวหลายสิบกิโลเมตรมาถึงอำเภอหยางซั่วภูมิประเทศแบบคาสริมแม่น้ำทำให้เกิดภูมิทัศน์อันงดงามที่น้ำล้อมรอบภูเขาภูเขาสะท้อนอยู่ในน้ำขุนเขาที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำสง่างามมีรูปทรงหลากหลายต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำสวยงามอ่อนช้อยในน้ำมีเงาสะท้อนของขุนเขาที่ชวนให้จินตนาการบนพื้นน้ำมีนกเป็ดน้ำคอยจับปลาขึ้นลงๆเรือแพสัญจรไปมาเมื่อแพลอยไปอยู่บนเงาของภูเขาสายลมพัดผ่านจากแม่น้ำทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกำลังท่องเที่ยวกลางภาพวาดอยู่จริงๆค่ะการล่องแพตามแม่น้ำหลีเจียงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการใช้จินตนาการระหว่างล่องแพไปตามสายน้ำเรื่อยๆขุนเขาต่างๆค่อยๆปรากฏให้เห็นบ้างอยู่ด้านหน้าบ้างอ้อมไปอยู่ด้านข้างบ้างมียอดเขายืนตรงหน้าบ้างก็มีขุนเขาหลายลูกทับซ้อนกันหน้าผาบนยอดเขาที่ไม่ได้คลุมด้วยพันธุ์พืชก็เหมือนเป็นกระดาษวาดภาพที่ปูอยู่บนโต๊ะสีเขียวให้ธรรมชาติได้จรดคู่กันจนกลายเป็นภาพวาดน้ำหมึกที่วาดอยู่ท่ามกลางขุนเขาสายน้ำ
อย่างเช่นภาพนี้เรียกว่าม้าเก้าตัวอยู่บนหน้าผาดูเหมือนมีม้าเก้าตัวเหาะขึ้นท้องฟ้าวิ่งอยู่บนแม่น้ำหลีเจียงดูมีชีวิตชีวาและเหมือนจริงแต่แพแล่นผ่านไปเร็วมากยังไม่ทันนับจำนวนให้ครบจะทำอย่างไรดีคะไม่เป็นไรค่ะจอดอยู่บริเวณน้ำตื้นที่เต็มไปด้วยหินกรวดแล้วดูให้ชัดๆก็แล้วกันค่ะการท่องเที่ยวแม่น้ำหลีเจียงสามารถนั่งเรือสำราญขนาดใหญ่จากเมืองกุ้ยหลินถึงอำเภอหยางซั่วโดยใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงเรือแล่นไปอย่างราบเรียบนักท่องเที่ยวสามารถเดินบนเรือได้สบายเหมาะสำหรับเด็กและผู้สูงวัยนอกจากนี้ยังสามารถนั่งเรือแพในตำบลซิงผิงของหยางซั่วสัมผัสกับน้ำใสๆอย่างใกล้ชิดเมื่อเจอภูมิทัศน์ที่ชื่นชอบก็สามารถจอดในบริเวณน้ำตื้นสักพักเพื่อถ่ายภาพสวยๆซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยววัยรุ่นเป็นพิเศษการล่องเรือตามแม่น้ำหลีเจียงช่วงสิงผิงมีความสวยงามมากที่สุดค่ะสองฝั่งแม่น้ำล้วนแต่เป็นเงาสะท้อนของยอดเขาที่แปลกประหลาดค่ะอากาศที่สดชื่นน้ำที่ใสสะอาดและต้นไม้ที่เขียวขจีทำให้ลิ้วรุ้งที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองรู้สึกสบายใจอย่างยิ่งค่ะออกจากแพขึ้นฝั่งบางคนอาจนึกว่าภูมิทัศน์ของหยางซั่วก็มีแค่นี้ไม่จริงค่ะการล่องเรือตามแม่น้ำเป็นการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งส่วนการเยี่ยมชมแกลเลอรี่10ลี้นั้นจะเพลิดเพลินกับวิวสวยๆอีกแบบหนึ่งแกลเลอรี่10ลี้เป็นช่องทางตอนหนึ่งที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองหยางซั่วขนเขารูปทรงแปลกประหลาดของภูมิประเทศแบบคาสทำให้นักท่องเที่ยวเกิดจินตนาการมากมายและทิวทัศน์ในหมู่บ้านที่สวยงามก็น่าหลงใหลไม่แพ้กันเล่ากันว่าตอนที่อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐอเมริกามาเยือนหยางซั่วเมื่อหลายปีก่อนนั้นก็ขอขี่รถจักรยานตามถนนริมแม่น้ำเพื่อชื่นชมภูมิทัศน์ที่สวยงามของที่นี่เห็นไหมคะขนเขาที่อยู่ด้านหน้าหลายลูกเหล่านี้ดูเหมือนเป็นอูฐตัวใหญ่กำลังข้ามแม่น้ำไหมคะการท่องเที่ยวแกลเลอรี่10ลี้นอกจากชื่นชมภูมิทัศน์ที่มีอยู่แล้วยังต้องให้นักท่องเที่ยวค้นพบและจินตนาการด้วยตนเองเพื่อพบเห็นภูมิทัศน์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดค่ะภูมิทัศน์ที่สวยงามของแกลเลอรี่10ลี้มีมากมายนับไม่ถ้วนถ้ามีเวลามากพอคุณผู้ชมสามารถเดินเท้าชมวิวไปเรื่อยๆแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เป็นอันขาดนั่นคือต้นไทรยักษ์หยางซั่วที่มีอายุมากถึง 1,400 ปีต้นนี้ค่ะใช่แล้วที่เรากำลังเห็นอยู่นี้คือต้นไทรเพียงต้นเดียวนะคะซึ่งมีขนาดเส้นรอบวงของลำต้นมากกว่า7เมตรต้นไม้สูง17เมตรเงาของต้นไม้มีพื้นที่กว้างกว่า 1,000 ตารางเมตรกล่าวได้ว่าต้นไม้ต้นเดียวสร้างเป็นป่าไม้ขึ้นมาต้นไทรยักษ์ต้นนี้รากเกี่ยวพันกันกิ่งไร้ใบไม้หนาแน่นกิ่งก้านหย่อนลงมาใกล้พื้นดินเหมือนเป็นมังกรที่กำลังจะเหาะขึ้นท้องฟ้าหาได้ยากมากในโลก
และข้างๆต้นไทรก็มีแม่น้ำจินเป่าไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาขุนเขาที่กลายออกไปทับซ้อนกันช่างเป็นทัศนียภาพชนบทที่สวยงามเงียบสงบจริงๆค่ะคนจีนชอบฝากความปรารถนาที่ดีงามไว้กับขุนเขาสายน้ำและสรรพสิ่งต่างๆในธรรมชาติอย่างเช่นคนที่นี่ก็เชื่อว่าถ้าเดินรอบต้นทรายโบราณที่อยู่ด้านหลังของหลิวหลงที่มีอายุ 1,400 กว่าปีต้นนี้สักรอบหนึ่งนะคะจะได้มีอายุยืนยาวและร่ำรวยยิ่งขึ้นค่ะลาจากขุนเขาสายน้ำแล้วเราก็มาถึงถนนซีเจียในหยางซั่วที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองหยางซั่วที่นี่เปี่ยมด้วยบรรยากาศทางวัฒนธรรมซึ่งถนนซีเจียมีความกว้างโดยเฉลี่ย8เมตรยาวประมาณ800เมตรมีประวัติยาวนาน 1,400 ปีแล้วเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดและคึกคักที่สุดในหยางซั่วบ้านเรือนแบบโบราณและเรียบง่ายของคนท้องถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ดึงดูดบุคคลผู้มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์จำนวนนับไม่ถ้วนให้มาเยี่ยมเยือนหรือพำนักอยู่ที่นี่ผู้นำของ150กว่าประเทศเคยมาเยี่ยมเยือนที่นี่เมื่อทศวรรษที่1970ถนนซีเจียเป็นหนึ่งในจุดหมายการท่องเที่ยวที่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมก่อนที่อื่นๆในประเทศจีนมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายเคยมาเที่ยวถนนสายนี้บางคนถึงขนาดพักอยู่ที่นี่ด้วยทำให้ถนนซีเจียกลายเป็นถนนชาวฝรั่งที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนถนนซีเจียในหยางซั่วเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดในกุยหลินที่รวมทั้งวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยก่อนและสมัยใหม่เข้าด้วยกันต้องเดินตามถนนซีเจียอย่างช้าๆถึงจะสัมผัสถึงความรู้สึกของบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่มีความผูกพันกับถนนซีเจียมากมายและจะได้รับรู้และเข้าใจถนนซีเจียได้อย่างแท้จริงค่ะสไตล์ของหยางซั่วก็คือการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเดินผ่านถนนซีเจียมาถึงพื้นที่ริมแม่น้ำหลีเจียงบรรยากาศก็กลายเป็นแบบโบราณและเคร่งขรึมขึ้นมาที่นี่เคยเป็นท่าเรือของหยางซั่วและก็เป็นประตูด้านตะวันออกของเมืองหยางซั่วในสมัยก่อนยอดเขาปี้เหลียนที่อยู่ข้างๆกันนั้นเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การชื่นชมภูมิทัศน์ของแม่น้ำหลีเจียงแต่ไหนแต่ไรมาจึงมีนักประพันธ์และประชาชนมากมายทิ้งลายมือไว้บนหน้าผาซึ่งอักษรแกะสลักบนหน้าผาที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือตัวอักษรที่ออกเสียงว่าใต้ที่เขียนโดยนายอำเภอหยางซั่วเมื่อปีค.ศ. 1834ในสมัยเต้ากวางของราชวงศ์ชิงค่ะซึ่งคำว่าใต้ตัวนี้ออกแบบมาอย่างล้ำลึกมากเพราะว่าตัวอักษรเพียงตัวเดียวสามารถจำแนกเป็นอักษรจีนได้16ตัวเลยทีเดียวซึ่งประกอบเป็นปกกวีที่มีตัวอักษร16ตัวพอดีเลยปกกวีจีนซับซ้อนเหลือเกินเดี๋ยวหลวงแม่ขออธิบายอย่างละเอียดแล้วกันนะคะแต่ก่อนจะออกจากหยางซั่วนั้นก็ขออำลาด้วยคำกล่าวของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้ชื่นชมความสวยงามของหยางซั่วค่ะ